สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้กฎของบอยกฎของชานแล้วก็กฎของแก๊สนะครับกฎของบอย กฎของบอยกฎของชานแล้วก็กฎของแก๊สนะครับก็คือไอเดียลแก๊สอันนี้นะครับมีอยู่3อย่างที่เราควรจะรู้ไว้นะครับเป็นทฤษฎีของเขาก็คือบอยเนี่ยเขาทำการทดลองโดยทำการทดลองในภาชนะปิดนั่นคือมวลคงที่นะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิคงตัวนะครับอุณหภูมิคงที่อุณหภูมิคงที่เขาจะได้ว่าอะไรครับปริมาตรนะครับแปรผกผันกับความดันนะครับแปรผกผันนะเขียนอย่างนี้คือหมายความว่าแปรผกผันนะครับก็จะได้ว่าย้าย p กับ v คูณเข้าไป pv กับค่าคงตัวนะครับ pv ค่าคงตัวถ้าเขียนเป็นกราฟนี่เราจะได้ว่าปริมาตรกับความดันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อความดันเพิ่มปริมาตรลดลงลักษณะนี้แต่ถ้าเขียนกราฟปริมาตรกับเส้นหนึ่งส่วน p ก็จะได้เป็นเส้นตรงอย่างนี้ครับกฎของชานเป็นไงของชานก็ทดลองในภาชนะปิดเหมือนกันนั่นก็คือมวลคงที่นั่นเองนะครับไม่มีการรั่วนะครับแล้วเขาก็ให้ความดันคงที่บ้างก็จะได้ปริมาตรแปรผันตรงเมื่อกี้ปริมาตรแปรผกผันกับความดันใช่ไหมครับทีนี้ของชานเนี่ยจะได้ปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมินั่นก็คือเราแปลงความหมายตัวนี้ได้ก็คือ v ส่วน t หรือว่าปริมาตรหารด้วยอุณหภูมิในหน่วยองศาสมบูรณ์นะครับอุณหภูมินี้นะครับองศาสมบูรณ์ก็คือเคลวินนั่นเองก็คือ v ส่วน t ที่ค่าคงที่นะครับหรือค่าคงตัวนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าอุณหภูมิในหน่วยองศาสมบูรณ์หรือเคลวินเนี่ยกับปริมาตรก็จะเป็นอย่างนี้เลยเริ่มต้นจากศูนย์ขึ้นไปอย่างนี้แต่ถ้าเราเขียนในองศาเซลเซียสอุณหภูมิในองศาเซลเซียสกับปริมาตรเนี่ยมันจะไม่ตัดที่ศูนย์มันจะตัดที่-273นะครับตรงนี้ตำแหน่งเนี่ยคือลบ273.15องศาเซลเซียสนะส่วนไอเดียแก๊สลอหรือว่ากฎของแก๊สกฎของแก๊สเป็นไงก็กฎของแก๊สก็เอา2อันนี่แหละมารวมกันนะครับนั่นก็คือปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิแปรผกผันกับ p ก็จะได้ว่า pv นะครับส่วน t เท่ากับค่าคงที่ที่เราทราบกันนั่นก็คือเราจะเขียนในรูปของ p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2อันนี้นะครับก็คือสถานะที่1กับสถานะที่2 pressure อันนี้มีหน่วยเป็นอะไรนิวตันต่อตารางเมตรครับ volume หรือว่าปริมาตรนี่มีหน่วยเป็นอะไรลูกบาศก์เมตรอุณหภูมิเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรเคลวินหรือว่าองศาสมบูรณ์นะครับนี้เราอย่าลืมนะครับอันนี้เคลวินนะครับทีตัวนี้ถ้าแทนด้วยองศาเซลเซียสก็ผิดทันทีนะฮะเพราะว่าจากสมการนี้เขามีหน่วยอย่างนี้นะฮะเพรสเชอร์นิวตันต่อตารางเมตรหรือปาสคาลโวลูมหรือ V เนี่ยปริมาตรเนี่ยหน่วยของลูกบาศก์เมตรต้องแปลงให้อยู่ถ้าอยู่หน่วยอื่นเราก็ต้องแปลงให้อยู่ในหน่วยนี้ให้ได้นะครับส่วนอุณหภูมิอยู่ในหน่วยเคลวินถ้าเป็น อุณหภูมิองศาเซลเซียสก็บวกได้ 273.15 เข้าไปครับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ